ุงสีดำโทรศัพท์ครับผมซัมซุงสีดำโทรศัพท์ตกหายที่โทรศัพท์สีดำหล่นหายหน้าวัดอันนี้ซัมซุงครับยี่ห้อซัมซุงครับยี่ห้ออะไรยี่ห้อซัมซุงครับผมซัมซุงเหรอครับผมโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงสีดำหล่นหายหน้าวัดใครเก็บได้ช่วยฟาดเข้าป่าให้ด้วยได้ยินทั่วถึงกันยังโทรศัพท์สีดำหล่นหายหน้าวัดใครเก็บได้ช่วยฟาดเข้าป่าให้ด้วยนะเปล่ามันไม่มีใครพูดฮะพ่อแม่ลูก6คนค่ะคนละ500บาทเอออันนี้เก็บอันนี้เก็บไม่ปลาก็ปลาอันนี้มันตกหายใครเก็บไว้ล่ะโทรศัพท์นั่นน่ะพอพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นี่กระเทือนหัวใจมากนะพูดจริงๆนะนี่ตัวทำลายพระเนนในวัดแหลกหมดเลยโทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเพชฌฆาตเบอร์หนึ่งเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอแล้วเข้ามาถึงโทรศัพท์มือถือนี่ว่าแล้วตั้งแต่เพชฌฆาตสังหารพระให้ชีพหายไปสดสดร้อนต่อหน้าต่อตาเลยล่ะอันนี้พิลึกมากนะคืบคานเข้ามาคืบคานมานี่ถือเป็นธรรมดาแล้ว กิเลสกลืนหวานเลยนะหลักศาสนาหลักธรรมในไม่มีแล้วเวลานี้ มันกลืนหวานเลยล่ะแหมน่าทุเรศจริงๆนะทำไมถึงหยาบเอานักหนาพระเรานี่ล่ะหยาบเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้าว่ายศว่าลาภแบบเป็นบ้าขสดๆร้อนๆวิ่งหายศวิ่งหาลาภความดีไม่หาบวชเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์นี่บวชเข้ามาหายศหาลาภหาความร่ำความรวยหาชื่อหาเสียงหาหนังสือพิมพ์หาวิทยุหาเทวทัศน์โทรทัศน์หาโทรศัพท์มือถือเข้ามาตัดคอมันผ้าหัวโล่นเนี่ยกำลังกำเริบเสิร์ฟสารเวลานี้มันไม่รู้จักบาปจากบุญจากอะไรมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นเหล่านี้เป็นเรื่องเหยียบหัวพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสำหรับพระเรานะมันพูดแล้วมันสลดสังเวชมันหน้าด้านเราจริงๆนะพระทุกวันนี่ด้านจนไม่มองดูอะไรเลยนะฟังให้ดีนี่รัฐธรรมของพระพุทธเจ้าพูดออกมาตามความจัดความจริงผู้เป็นมันเป็นยังไงเสียหายไหมพิจารณาดูสิผู้ว่าผู้เตือนผู้บอกผู้เอาไฟออกจากหัววันนี้เป็นความผิดเหลือถ้าอย่างนั้นคำสอนพระเจ้าก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยล่ะจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกดินแดนนี้เท่านั้นนะโอ้ยพูดแล้วทุเรศละยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันนะ นี่ก็ยังพูดเข้ามาอีกล่ะกำลังนะเก้าอี้กำลังคืบคานเข้ามาในวัดนี้ฟาดหัวหน้าผากมันให้หน่อยนะเก้าอี้มันขนเข้าไปในครัวมันมาที่นี่มาได้มันขนเข้าไปในครัวเอาเก้าอี้ฟาดหน้าผากมันเก่งมาจากไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญด้วยเก้าอี้ตรัสรู้ด้วยเก้าอี้ศาสนาสอนให้คนหาความสุขความสะดวกสบายทางกายหรือทางใจท่านไม่สอนเหลือที่ท่านหาสอนเพื่อความทางด้านจิตใจเรื่องร่างกายมันเอาออกหน้านะเวลาเอะขอให้มีความสะดวกสบายนอนฟูกนอนหมอนมีเก้าอี้โซฟาโซแฟนเต็มไปหมดนะวัดป่าวันตาดนี่นะบอกใครมีอยู่แน่นอนกันเอาให้หนีทั้งหมดทั้งเจ้าของย้ายมาอยู่หนักวัดนะนี่วัดนี่ไม่ใช่วัดเก้าอี้วัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานนะไม่ใช่เพื่อเก้าอี้เก้าแอ่นะแม่มันพิลึกจริงๆนะดูแล้วสลดสังเวชนะไปพูดเฉยๆนะเดินไปนี่มองดูแม่โทษกิเลสเหยียบธรรมมูดคูดเหยียบอัดเหยียบธรรมเหยียบทองคำทั้งแท่งเวลานี้กำลังเหยียบต่อหน้าต่อตานะไม่มียางอายเลยชาวพูดเราเนี่ยชาวพูดชาวพระเราเนี่ยหายางอายไม่ได้เลยน่าทุเรศนะจำไม่ดีนะคำนี้นะคำสอนของพระเจ้านี่ล่ะผิดหรือไม่ผิดเอาไปดูจีน่ะพวกเราทำนี่เป็นยังไงเหยียบหัวพระเจ้าไปผิดหรือไม่ผิดการสอนปัดออก
ไม่เอาตีนเดียวหัวพระพุทธเจ้านี่มันผิดแล้วเหรอโอ้ทุเรศจริงๆนะไปที่ไหนที่ไหนดูไม่ได้แล้วเวลานี้ มันหยาบมากที่สุดกิเลสหน้าด้านที่สุดมีกิเลสสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่ก่อนก็มีกิเลสมีมาตั้งกับตั้งการเมื่อไม่มีผู้เสริมมันก็ไม่เป็นฟืนไฟเผาไหม้นะนี่มีแต่คนเสริมกิเลสเอาไฟมาเผาหัวเจ้าของนั่นแหละมันถึงได้เดือดร้อนวุ่นวายเราให้พรยะถาวาดิวหาปุราปริปูเรนเตสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีสิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสาพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเตมไอ้หมีไอ้บุกี้ไอ้หยองสามตัวนี่มันมีเก้าอี้หรือยังไปหาเก้าอี้มาให้ไอ้หมาสามตัวไอ้บุกี้ไอ้หมีไอ้จำราวด้วยนะอันนี้ไม่มีเก้าอี้ครูบามันมีอยู่ในครัวครูบามันมีเก้าอี้มันไอ้หยองไอ้หมีไอ้ดาวนี่ยังไม่มีเก้าอี้ไปหามาให้มันนะเก้าอี้หมามีไหมนี่เวลามาจัดจดก็ที่อื่นหาได้หมดหาเก้าอี้มาให้หมาไม่มีจนเกาะกิเลสจนเกาะตรงนี้แหละเข้าใจไหมมาหาแต่ความสุขทางร่างกายหัวใจไฟเผาอยู่นะมันไม่ดูดีนะThank you.
นะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำคณะสื่อมวลชนจากรายการร้านชำยามเช้าของ ITV ของใจของยามร้านชำยามเช้าจากอ่านใหม่อ่านใหม่บ้างร้านชำยามเช้าของ ITV ตามโครงการหอมดินกลิ่นศิลป์มาทำบุญตักบาตรแล้วก็รับฟังธรรมะของหลวงตามาครั้งนี้เป็นครั้งที่4จำนวน45คนครับเสียงธรรมที่แผดแผดเราอยากจะพูดอย่างชี้นิ้วเลยนะมีวัดป่าบันตาดหลวงตาบัวเท่านั้นนอกนั้นเกรงเขาเกรงเราเกรงนั้นกิเลสเกรงกิเลสสนุกกลืนมนุษย์ให้จมลงจมลงทั้งนั้นนะทำไม่เกรงฟาดคอขาดไปเลยมันไปบำเพ็ญในป่าในเขาก็แบบเดียวกันเอาอย่างกิเลสไม่ทนคอขาดเราสู้กิเลสไม่ได้คอขาดนั่นละพระพุทธเจ้าได้ทำมาสอนโลกสรุปสลายถึงสามผลถูกหรือไม่ถูกพิจารณาสิพระสาวกทั้งหลายบางองค์เดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกฝ่าเท้าแตกมีแต่ความเพียรกล้าฆ่ากิเลสทั้งนั้น ไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะกิเลสมันหน้าด้านขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่เลือกหน้านะกิเลสอยู่ในหัวใจใดมันหน้าด้านได้ทั้งนั้นนะหนาเข้าหนาเข้าหน้าด้านไม่มีคำว่ายางอายอายบาปนี่ไม่มีกิเลสมันหนาขนาดนั้นนะเนี่ยที่ว่าเสียงแผดแผดนี้มันจะมีแต่เสียงหลวงตาบัวออกวิทยุทั่วประเทศไทยออกเถอะว่างั้นเลยนะแล้วเดี๋ยวฟาดกับกิเลสมาจนถึงขั้นจะสลบสลายแต่ไม่เคยสลบสลายก็บอกว่าไม่เคยสลบสลายเฉียดเฉียดมาตลอดตั้งแต่วันได้อัดได้ทำบรรจุหัวใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นนะลงใจแล้วว่างั้นนะท่านชี้ลงไปอย่างหนักซะด้วยนะเพราะเห็นความตั้งใจของเรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานจากการศึกษาเรียนแล้วที่นี่เราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานถ้าขอให้มรรคผลนิพพานมีอยู่เถิดนั่นถ้ามีผู้ใดมาชี้แจงบอกว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบว่าครูบาอาจารย์หรือท่านผู้นั้นด้วยความเคารพถวายชีวิตกับท่านจากนั้นเราจะเอาตายเข้าว่าเลยเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเพราะจากนั้นมาก็เข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจริงๆไปสักทีนี่เลยท่านมาหาอะไรนั่นท่านมามรรคผลนิพพานเหรอท่านว่าที่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นเจ้าครอบดินฟ้าอากาศทั่วโลกดินแดนไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นท่านไล่เข้ามากิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้นิพพานแท้อยู่ที่ใจนั่นท่านชี้เข้ามาเอาเราเอาจิตตภาวนามีจิตตภาวนาเท่านั้นที่จะ ปราบปรามกิเลสได้นอกนั้นไม่มีนั่นน่ะฟังสิมีธรรมคือจิตตภาวนาเท่านั้นที่จะปราบกิเลสให้ราบลงไปได้แล้วไม่ต้องถามหามรรคผลนิพพานจะจ้าขึ้นที่นั่นแหละนั่นเราลืมเมื่อไหร่สดๆร้อนๆพ่อแม่ครูจันมั่นแสดงธรรมเผ็ดร้อนมากในคืนวันแรกเลยไปหาท่านเหมือนท่านกลางเรดาร์ไว้เลยเพราะเรามุ่งอย่างแรงกล้านะมุ่งต่อมรรคผลนิพพานก็หิวก็หายแล้วก็ยังมีสงสัยส่วนใหญ่เชื่อก็มรรคผลนิพพานยังมีส่วนย่อยมันแบ่งกินเอ๊ะมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนะนี่เราอยากได้ส่วนย่อยนี้ขาดสะบั้นไปจากการได้ยินได้ฟังของครูบาอาจารย์หลายก็ไปได้หลวงปู่มั่นนี่ท่านที่ลงที่ลงลงใจเมื่อลงใจแล้วทีนี้เอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเลยฟาดกันตั้งแต่บัดนั้นมาหาความสุขไม่ได้นะนี่ข้อหาความสุขแหละคือทุกเพราะฟาดกับกิเลสเหมือนนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีฟาดกันอยู่บนเวทีนี่ระหว่างทำกับกิเลสฟาดกันอยู่บนเวทีคือหัวใจซัดกันซัดกันซัดกันนั้นแล้วก็ที่ได้ทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายได้มาเล่นๆเมื่อไหร่พ
พระพุทธเจ้าสรุปสามผลก่อนจะได้เป็นศาสดานำธรรมมาสอนโลกเป็นของเล่นเมื่อไหร่แล้วจะมาทำย่อๆแย่ๆสุกเอาเผากินได้หรือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้เรื่องมักง่ายสุกเอาเผากินอยู่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีเกณฑ์หาไปกินไปวันหนึ่งทะเลทลายไปไม่มีหลักมีเกณฑ์นี่กิเลสนำสัตว์โลกไปแล้วก็เพื่อความโยกคลอนเพื่อความร่มจมไปเรื่อยๆถ้ามีธรรมเป็นเครื่องชักจูงแล้วจะมีหลักมีเกณฑ์ไปโดยลำดับมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์มีการยับยั้งชั่งตัวนะกิเลสไม่มีทุ่มกันเลยทุ่มกันเลยจมไปจมไปเลยกิเลสคนนั่นแหละจมกิเลสไม่จมแล้วคนผู้ถูกหลอกมันจมธรรมท่านฉุดลากเอาไว้ฉุดลากเอาไว้นี่ที่ได้เทศทุกวันนี้มันจะไม่มีใครเทศนี่นะท่านเกรงเราเราเกรงท่านเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันไม่กล้าตักเตือนสั่งสอนเป็นเรื่องของกิเลสได้เปรียบทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ใช้กิเลสกลืนเอากลืนเอานี่จึงเปิดออกมาให้ชัดเจนอย่างชัดเจนทีเดียวให้ฟังเอานะว่าเราได้อุตส่าห์พยายามทุกอย่างแล้วภาษาธรรมจะต้องกงไปกงมาที่ภาษาที่มันจะว่าหาว่าดูด่าว่ากล่าวขวานผ่าซากบ้างอะไรบ้างนี่คือกิเลสกิเลสเห่าธรรมเป็นอย่างนั้นธรรมท่านกงไปกงมาเลยนี่ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงกิเลสมันเคยจมกับมันมันเหยียบหัวมาพอแล้วทีนี้จะฟาดหัวมันให้มันแหลกมันอยู่ในหัวใดหัวใจใดนั่นฟาดให้มันแหลกพอกิเลสขาดระวัตหน่อยใจไม่มีเลยคำว่าถูกไม่มีในใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านไม่มีแม้เม็ดหินแม้ทรายหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์สิ้นสร้างลงไปเท่านั้นความทุกข์ในจิตของพระอรหันต์ไม่มีจะมีตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าร้อนเพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันมันเข้ากันได้ก็เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจท่านได้นั่นละหลักใหญ่ละที่นิพพานคือหลักใหญ่ผู้มีหลักใหญ่แน่นหนามันคงไปที่ตายใจแล้วจึงไม่วิตกวิจารณ์ในความเป็นอยู่และความตายไปเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ก็พอด้วยความเลิศเลยตายไปก็จะตายไปไหนอะไรตายแน่ธรรมชาตินี่ไม่ได้ตายอมตะมหานิพพานนิพพานไม่ตายมันก็จ้าอยู่ในหัวใจแล้วท่านจะมีตกวิจารณ์หาอะไรถ้าแล้วจะไปตกนรกหมู่ไม่ขึ้นสวรรค์ที่ไหนมันจ้าอยู่ในหัวใจพอทุกอย่างแล้วนั่นน่ะความได้หลักของใจใจมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่มีหลักนี่เดือดร้อนนะพอพูดอย่างนี้เราก็ลึกมันหักมีมันย้อนหลังนะพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเวลาเป็นคารวาสไปหักมีลายหนึ่งลายหนึ่งจนได้มาพูดให้สะดุดใจนะแล้วพาเพื่อนฝูงพากันไปหาอยู่หากินหาทำลายสัตว์นั่นแหละแล้วมีเพื่อนฝูงคนหนึ่งมันหักฝังในใจนี่อ่ะการทำลายสัตว์นี่ทำลายวันธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งนะว่างั้นเพื่อนฝูงเราให้พูดให้ฟังการทำลายธรรมดาก็เป็นบาปแต่ไม่มากนะทำลายวันสัตว์ฆ่าสัตว์ในวันพระเป็นบาปมากนะสะดุดใจกึกเลยนี่อย่างนี้ละเรื่อยมาทีนี้เราทำอะไรอะไรก็ตามความรื่นเริงบันเทิงนี่กิเลสมันหลอกไปพอระลึกถึงความตายที่โหดจิตใจโหดห่อเข้ามาเอ๊ะเป็นยังไงกลัวตายจิตใจโหดเหี่ยวห่อเข้ามารีบระลึกเรื่องที่จะเพลิดเพลินมากบมันไว้ให้มันมีความรื่นเริงนี่เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเวลาออกบวชก็ที่นี่เร่งอะไรล่ะบวชพุ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานพอเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วความตายนี่ไม่กลัวกลัวแต่จะได้มรรคผลนิพพาน
จะไม่ได้มาผลนิพพานจะตายก่อนเท่านั้นนั่นที่นี่พุ่งล่ะพอเอาให้เต็มเหนียวเลยภาษาธรรมต้องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เอาให้เต็มเหนียวก็มาไปสะดุดอีกแห่งหนึ่งนะตอนนี้คือเราเที่ยวกรรมฐานเราไปแต่คนเดียวละตั้งแต่ออกกรรมฐานมาเป็นเวลา9ปีเต็มออกแต่คนเดียวไม่เอาใครไปเป็นเพื่อนเพราะแม่อาจารย์มั่นก็เสริมซะด้วยนะบางรายไปสององค์ท่านยังไม่อยากให้ไปห้ามสำหรับเรานี่เพราะว่าไปองค์เดียวขึ้นท่านทีเลยเอาถ้ามาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นว่างั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไปองค์เดียวเดียว นี่ละมันสะดุดใจที่ยังไม่อยากตายมาสะดุดใจเที่ยวกรรมฐานลงมาจากภูเขาเขาเรียกว่าถ้ำผาหลักหรืออะไรใช่ไปลงมาจากถ้ำผาหลักออกมาพักอยู่ที่บ้านกระโหมหลังมี89หลังคาเรือนดูอันนี้อยู่ตีนเขาพักในบ้านใหญ่อยู่ทางโน้นบ้านกระโหมที่เราพักอยู่ตีนเขามี89หลังคาเรือนมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะแล้วว่าเป็นอหิวาหรือเป็นอะไรแต่2 วัน 2 วันตาย3 วันตายขนกันมาป่าช้าขนกันมาเรื่อยเราไปภาวนาก็ไปอยู่ในแถวป่าช้านั่นแหละแล้ววันหนึ่งเลยมีตั้งแต่ไปกุศลาให้เขาเลยไม่ได้ภาวนาเอ๊ะมันยังไงการนี้หน้าวะ ไม่นานเรื่องที่เขาเอากันมาเผาโดนเข้าเรามันเป็นอันนี้นะเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาอยู่นี่มันทิ่มเข้ามาประสานกันหายใจแรงก็ไม่ได้มันแป๊ะแป๊ะแป๊ะอย่างนี้อ้าวเป็นแล้วที่นี่ทำไงวะโรคเขาเผากันนี่เผาแบบโรคอันนี้เองเป็นอย่างรวดเร็วด้วยนะของทราบเลยชัดนั่งอยู่ในป่าช้ากุศลาให้เขาเราก็ขึ้นในเวลานั้นเลยเราก็เลยรีบบอกเขาพอรู้ชัดได้ว่าโรคอันนี้คือโรคที่เผากันอยู่นี่แหละเวลานี้มาเข้าถึงตัวเราแล้วเราก็เลยรีบบอกเขาเลยนี่ทีนี้อาตมาจะไม่กุศลาให้นะโรคอันที่เผากันนี้มาเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ในหัวอกกำลังเสียดแทงอยู่นี่บอกเขาให้อาตมากลับที่พักเถอะนะว่าเขาก็รีบให้กลับเลยเพราะโรคนี้ใครก็รู้กันทั้งบ้านวะนี่แล้วที่นี่พอไปถึงนั่นแล้วมันไม่อยากตายนี่นะมันขัดกันความกลัวตายไม่กลัวแต่เวลานั้นกลัวตายคือคำว่ากลัวตายคือถ้าหากว่าตายในเวลานั้นแล้วมันจะตกค้างเปิดให้ชัดเจนในหัวใจนี่จิตเวลานั้นแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่ยังไม่ถึงวิมุตติพระนิพพานจึงยังไม่อยากตายถ้าตายเวลานี้มันจะไปค้างชั้นใดก็ตามมันต้องพูดแหละชั้นต่ำๆพูดให้ชัดเจนค้างสุทธาวาสพูดง่ายๆว่างั้นแหละชั้นใดก็ตามมันรู้ประจักษ์อยู่ในนี้ค้าง2 วัน 3 คืนก็ไม่อยากค้างถ้าถึงนิพพานแล้วเอาไปเดี๋ยวนี้ก็เอาที่นี่ก็เถียงกันอยู่ในนี้เป็นห่วงยังไม่อยากตายเพราะตายแล้วมันจะค้างไม่นานนะอริยสัจ4ก็ขึ้นท่านเตือนก็เรื่องการเป็นการตายท่านก็เคยพิจารณามาเต็มกำลังความสามารถแล้วเช่นเวลาท่านนั่งต่อรุ่งทุกไหนจะยิ่งกว่าสงครามเวลานั่งต่อรุ่งอันนี้ก็เป็นกองทุกข์อันเดียวกันท่านไปวุ่นอะไรการเป็นการตายการเป็นการตายก็เป็นเรื่องอริยสัจพิจารณามันลงไปที่มันตายที่ไหนเป็นที่ไหนมันอยู่กับเรานะพอว่างั้นพี่ปั๊บหมุนติ้วเลยไม่มีกลัวตายฟาดกันกับโลกอันนี้ขาดสะบั้นไปเที่ยงคืนเขาตายกันเกลื่อนเราพ้นไปได้ทั้งคืนชนะกันอย่างประจักษ์หัวใจไล่ทุกขเวทนาที่หมุนติ้วที่ทุกขเวทนาที่เราพิจารณาตอนนั่งหามลุงหามข้ามพิจารณาอันนี้มันก็แบบเดียวกันหมุนไล่กันไปไล่กันมาเที่ยงคืนโรคกันที่มันขัดโหกมันประสานกันเหมือนหอกมันละกระจายไปหมดเลยกิจสว่างจ้าขึ้นมาในคืนวันนั้นหายต่อหน้าต่อตาโรคที่เป็นหนักๆที่
เขามาเผากันอยู่สองวันตายสามวันตายมาเป็นกับเราเที่ยงคืนโลกตายนี่อย่างนี้ละนั่นตอนนั้นยังไม่อยากตายพูดให้มันชัดๆเถียงกันไปเถียงกันมาถ้าตายเดี๋ยวนี้มันจะค้างชั้นใดก็ตามไม่อยากค้างถ้ามันบริสุทธิ์ถึงนิพพานไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปบ้านละแต่นี้ยังไม่ถึงมันก็ฟาดกันอย่างนี้พระธรรมท่านก็ขู่แล้วสิมายุ่งอะไรความเป็นความตายท่านเรียนมาพอแล้วการตายมันก็คืออริยสัจนั่นถ้าก็ไล่เข้ามานี้ผีปุ๊บที่เข้าขึ้นสนามฟาดกันเลยนี่พูดถึงเรื่องมันไม่อยากตายมีไม่อยากตายก็มีเป็นอย่างนั้นนะคือตายแล้วมันจะค้างนี่อยู่กับหัวบนจองเดือนเมษาเราไม่ลืมนะพอเดือนพฤษภาก็ย้อนกลับมาวัดดอยธรรมจีดีนี่นะพูดมันเต็มยศไปม้วนเสือกันนั้นเรื่องเป็นเรื่องตายม้วนกันที่ตรงนั้นหมดเลยตั้งแต่วันนั้นหายห่วงมันตายวันไหนก็ตายที่ไม่ตายก็มาหาก็ต้มขนมมาถ้ากินมันท้องมันเต็มแล้วไปหาย่ามมาใส่ย่ามข้างๆนี่ก็กินได้มันยังไม่ตายเข้าใจไหมตายอะไรก็ไม่กินทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็ตั้งอกตั้งใจนะความตายเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากนะถ้าจิตใจยังไม่มีที่พึ่งมีหลักเกณฑ์พอความตายนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกหวั่นกลัวกันมากทีเดียวความดีเท่านั้นไปลบล้างได้ความตายไม่มีความหมายเมื่อความดีคือทำลบล้างหมดแล้วเป็นกับตายมีน้ำหนักเท่ากันให้มันถึงอย่างนั้นสิถ้าถึงแล้วไม่มีวันอะไรละสามโลกธาตุนี่เป็นสมุดทั้งหมดอันนั้นเป็นสมุดพ้นหมดแล้วหาความกลัวไม่มีนอกจากหาความกลัวไม่มีแล้วหาความกล้าก็ไม่มีผ่านหมดทั้งกลัวทั้งกล้าเลยวันธรรมดาที่วันทำราชการงานเมืองงานการทั้งหลายก็ทำวันที่จะให้ว่างสำหรับจิตเสาะแสวงหาความดีแก่ตนนี้ก็ให้มีเราเป็นลูกชาวพุทธหัวใจเป็นผู้สมบูรณ์สมบัติมากตายแล้วมันมาแล้วนะหัวใจออกจากนี้ไปแล้วนะออกจากนี้ไปแล้วถ้าเราไปสร้างความดีสร้างหลักสร้างเกณฑ์ให้ใจนี้แล่ร่อนแล้วตายแล้วจมนั่นถ้าเราสร้างความดีให้แล้วตายแล้วดีดแม้แต่ยังไม่ตายมันก็ยังดีดคิดดูที่ว่ายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายตายแล้วมันจะค้างนะมันว่าเดี๋ยวว่าแต่มันจะตกนรกนะไม่ว่านี่มันจะค้างค้างสองวันสามวันก็ไม่อยากค้างถ้าถึงนิพพานแล้วเอาไปเมื่อไรไปเลยนี่บางทีนะตั้งจะไปทางดีมันยังไม่อยากไปมันจะค้างนั่นฟาดหัวใจของเราให้ดีเป็นแบบเดียวกันใจดวงเดียวกันมีที่นั่นหนามันคงเป็นที่พึ่งอาศัยโดยดำดับดำดาและจิตใจเราอบอุ่นอบอุ่นจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นกับตายมีน้ำหนักเท่ากันนั่นพากันจำเอานะ เดี๋ยวนี้ก็มีตั้งแต่หลวงตาบัวละเทศวากวากทั่วประเทศไทยนี่ออกทั่วประเทศไทยคุณแล้วนั่นทำไมจึงไม่มีเห็นมีท่านเทศเพราะอะไรนี่สำหรับเราเองเรารู้แต่พูดออกไปข้างนอกมันเป็นการกระทบกระเทือนกันไม่ดีแต่ภายในรู้หมดแหละแล้วทำไมจึงมีแต่หลวงอีตาบัวคนเดียวเทศวากวากเพราะอะไรนั่นอันนี้ก็รู้เนี่ยที่ไม่เทศเพราะอะไรอันนี้ก็รู้ฮะการแสดงออกไปนี้มันมีการกระทบกระเทือนเก็บเป็นความรู้สึกไว้ไม่มีการกระทบกระเทือนเก็บไว้เสียนะถึงเวลาเปิดก็เปิดรวมยอดลงมาไม่ให้กระทบกระเทือนก็คือว่าติดเขาติดเรานั่นแหละพาให้ก้าวไม่ออกเข้าใจไหมเราก็ไม่ติดเขาก็ไม่ติดก้าวได้สบายถ้าติดเขาติดเราแล้วก้าวไม่สะดวกและก้าวไม่ออกเข้าใจหรือที่นี่ไขเงื่อนออกมาแล้วเพราะวิถีจิตของง่ายเมื่อไรเราตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์กับนักภาวนาท่านตามวิถีจิตเหมือนเขาตามรอยเท้าสัตว์เช่นตามวัวรอยควายนี่นะเขาไปปล่อยไว้แล้วเขาตามรอยไป
จนกระทั่งถึงตัวมันรอยเขาไปไหนเขาตามไปอันนี้รอยของจิตวิถีของจิตไปไหนจิตจะภาวนาตามรอยมันถึงชัดเจนว่าจิตนี้ไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าสูญตามรอยไปตลอดจนถึงตัวพอถึงตัวแล้วก็อะไรที่ผูกมัดจิตดวงนั้นไว้ให้รับความทุกข์ความลำบากก็คือกิเลสตัวที่พาวนในวัฏฏะนั่นแหละภาคขาดกระบ้างไปแล้วหมดตัวคือไปผูกพันจิตใจคือที่ทั้งหลายเนี่ยวิชาเป็นอวิชาเป็นต้องขาดกระบ้างไปแล้วจิตหยุดถึงไปเลยนั่นที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่สูงไหมอ่ะนั่นถึงขั้นสุดยอดแล้วเรียกจิตนี่เป็นธรรมชาติไม่มีคำว่าสูงตกนรกอวิชีตีกับปีกันยอมรับความทุกข์หนักเบามากน้อยแต่ไม่ยอมสูญคือจิตดวงนี้คือคำว่ากรรมคำว่าสมมุติมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปแย่แปรช้าแปรเร็วแปรจนค้นขึ้นจากนรกมาเนี่ยมาปฏิบัติความดีใส่ตัวเองแล้วดีขึ้นพลิกไปจนกระทั่งดีสุดยอดฟาดเข้าถึงธรรมชาติสูญไม่ได้นานเวลาตกนรกก็ตกตรงนี้แล้วกี่สัมพันธ์มันก็ไม่สูญทนทุกข์ทรมานแสนชาเอายอมทนแต่จิตไม่ยอมสูญพลิกกลับจากนั้นมาด้วยกฎอันนี้จังแปรสภาพมาถึงความดีพลิกทำความดียื้อจนสุดยอดบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นธรรมชาติเลยนั่นสูญไหมอ่ะไม่สูญเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงพระอาจารย์มานะการพูดอย่างนี้เราไม่ไปหาข้อทางนู้นทางนี้มาพูดนะสาธุพูดในคัมภีร์เราก็เรียนเรียนในคัมภีร์ไหนก็เรียนแต่มันไม่สิ้นสุดความสงสัยนะเรียนแล้วเอาแบบแปลนที่เรียนมาจากคัมภีร์เข้ามาปฏิบัติตัวเองคลี่คลายในตัวเองเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนจนเป็นหลังขึ้นมาเป็นเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เอามาคลี่คลายฟาดจนสร้างให้เป็นหลังขึ้นมาหลังใหญ่โตมโหฬารขึ้นเต็มเหนียวเป็นหลังใหญ่หลังธรรมชาติเข้าใจไหมมีอะไรสงสัยเลยมีอะไรจิตดวงนี้มีผ่านเที่ยงคือธรรมชาตินี่มีผ่านเที่ยงเราตั้งอกตั้งใจนะอย่ามาว่าที่หลอกว่าตายแล้วสูญแล้วสูญเวลามีชีวิตอยู่อยากทำอะไรก็ทำที่เหลือมันลากไปทำทางต่ำนะมันไม่ไปพาไปทางสูงนะทำพาไปทางสูงเกลี่ยพาลงทางต่ำท่านจึงว่าเกลี่ยกับทำมันอยู่ใจดวงเดียวกันไม่มีใครทราบสามโลกธาตุไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทราบทั้งเกลี่ยทราบทั้งทำพระองค์ชำระที่ขาดสะบั้นหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าทราบทั้งธรรมนั่นแหละนำธรรมมาสอนโลกจึงไม่มีผิดไปได้เลยไม่ผิดแต่พระองค์อยู่สอนโลกท่านสอนพวกเราไม่ผิดนอกจากพวกเราพวกผิดเท่านั้นสอนไปสูงไม่ยอมไปถ้าไปสร้างผิดหัวชนเลยพวกบ้าตามันมีมันไม่อยู่มันเอาหัวชนจนได้เขาใจไม่พวกว่าบ้าที่ไหนบ้ามันก็อยู่ตามสารานี่นะบ้าแต่ว่าลูกศิษย์ใครมันก็ไม่สนิทใจแต่ว่าบ้าลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่พอใจก็ตายง่ายเอาละวันนี้พูดเป็นงานงานลงมาลงลูกศิษย์ท่านบ้าตาบอดนะไปเมื่อวานด้วยนะพวกสาธารณสุขก็มากันเยอะนะมาเมื่อวานมากันที่นี่เขามาฟังกายอบรมโอ้พวกสาธารณสุขก็เป็นความรู้ที่สูงแล้วนะหลวงตาบัวไม่เรียนวิชาหมอวิชาแพทย์อะไรจะให้สอนยังไงอ่ะมันไม่ใช่เอาอ้อยเขาไปขายสวนนั่นเหรอเราว่าเพราะงั้นก็เลยฝากธรรมะย่อๆให้เอาเป็นข้อจริง
ฝากย่อๆเอาหัวหน้าฟังนะฝากย่อๆมาคนไข้ทุกรายตลอดญาติของคนไข้ทั้งหมดหัวใจชีวิตจิตใจฝากไว้กับหมอฝากไว้กับโรงพยาบาลเมื่อเขาก้าวเข้ามาชื่อยามาญาติ ยิ้มวอนอ่อนหวานด้วยความเพื่อเฟื้อเมตตาสงสารคนไข้นั่นแหละเป็นยาขนาดแรกระบอกขนาดนี้เข้าถึงใจคนไข้และญาติคนไข้ก่อนอื่นส่วนยาเหล่านั้นเขาตามเสียงมาอันนี้ถูกต้องให้นำยานี้ไปปฏิบัติต่อคนไข้นะแล้วก็บอกฮะคือใช้จิตยามาญาติควรหน้าก่อนหน้าควรอาก็อาควรพี่ก็พี่ควรน้องก็น้องแล้วเป็นไงจิตใจคนไข้ซึ่งหาที่พึ่งอยู่แล้วมันเกาะติดฟื้นแล้วนะได้ยาขนาดนี้เข้าแล้วจากนั้นก็วางยาเขาหาจากโรคแล้วเขาไม่ลืมคุณของหมอของพยาบาลนะจำนี่ยาขนาดเอกคือมารยาทของหมอของพยาบาลเป็นขนาดเอกถึงคนไข้ก่อนอื่นนะให้นำไปนี่ใช่อันนี้ก่อนอื่นนะแต่ว่ามิสระระตายไรเขาขับเท่านั้นเองส่วนหลวงกับบัวไม่ต้องพูดไอ้หลวงกับบัวเป็นหมอใหญ่ใครมาก็ว่าใส่ว่าไม่พูดมันจะเข้าเนื้อตัวเองก็ใช่มันเข้าเนื้อตัวเองมันไม่เคยว่ายังไงยังไงไม่มีจ้ะบุ้งเบ้งบุ้งเบ้งใส่เลยแกมันก็ชอบมาไอ้พวกนี้มีแต่มิสระใช่ไหมอันนี้เป็นบทสวดมนต์ค่ะหลวงตาเป็นบทสวดมนต์ค่ะหลวงตาค่ะบทสวดมนต์ค่ะแต่หนูทำเป็นตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยตั้งอันนี้สวดมนต์ให้อ่านง่ายๆค่ะฮะค่ะให้พนมมือได้ค่ะเวลาสวดค่ะถ้าเราจะพนมมือก็เอาดีแก่กันไปให้เราสวดมนต์สวดพรสวดอื่นสวดมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาเลยมันไม่เคยมีสวดมนต์ติดปากมันเข้าใจไหมวันนี้มีวาสนาได้บทสวดมนต์ไปสวดเอาแก้กันไปเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เกิดมามันไม่มีบทสวดมนต์ติดมือมาเลยวันนี้เอาบทสวดมนต์แจกไปเดี๋ยวนี้ให้เป็นมงคลไปแจกไปช่วยถึงกันที่นั่นแหละไปแจกไปสวดมนต์อิติปิโสพระกวาหลับก่อนไม่ได้นะมันสวดมนต์ก่อนไม่หลับนะมันเพียอะไรก็ไม่ทราบนะระยะสักอาทิตย์หนึ่งมานี่เพียจนกระทั่งจะเดินไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยฉันยังไงก็เลยว่าเมื่อเช้านี่ตั้งใจฉันบังคับมันนะเมื่อเช้านี่นะฉันเพราะงั้นมันต้องฉันหยุดก่อนหลังเพื่อนนะคือฉันลงไปแล้วไม่มีความหมายอาหารนะพอตอนบ่ายมาบ่ายมาถึง4โมง5โมงนี่อ่อนไปหมดเลยจะก้าวขาไปไหนก็ก้าวไม่ออกเพียลมออกหูอื้อฟู่มันไม่ออกจมูกออกทีนี้ก็หายใจก็ไม่อยากหายใจเลยมันอ่อนเป็นมาได้อาทิตย์กว่าแล้วไม่ทราบเป็นยังไงเพราะเหตุผลกลไกอะไรๆเราหาเหตุหาผลของมันลูกศิษย์ลูกหามันเป็นบ้าเพราะว่าเราเอาตัดยาเครื่องส่งเสริมอะไรๆตัดออกให้หมดเราจะดูหลักธรรมชาติเป็นยังไงมะก็เราไม่ได้ดูด้วยความวันความไหวก็ความเป็นความตายนี่นะดูตามหลักธรรมชาติแล้วทดลองทดสอบหาเรื่องเล่ามันอยู่ภายในใจของเราเองไม่บอกใครแล้วแต่ที่นี่พวกนอกมันไม่รู้เนี่ยมันตัดเล่นทำไมฉันนี่ตายแล้วอันนี้ตายแล้วตัวมันจะตายมันไม่ได้ว่าเข้าใจไหมเมื่อตัวพิสูจน์ตัวเองมันตายที่ไหนเข้าใจมันเป็นงั้นแหละลูกศิษย์ของเรายุ่งไปหมดเพราะว่าตัดยาตัดอะไรหมดเวลานี้ตัดหมดเพราะว่ายังไงเป็นอย่างนั้นนั่นเราไม่เหมือนถึงข่าวเด็ดขาดถึงข่าวอ่อนก็อ่อนธรรมดาถึงข่าวเล่นกับหมาใครมายุ่งไม่ได้มันเล่นในทุกแบบก็อันนี้มันเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานมันจะแผ่นขนาดไหนก็ตามความเมตตาอยู่ในนั้นแหละไม่ได้ปราศจากนะมันเป็นพื้นของจิตมันเช้านี่ฉันมากมันจะเป็นยังไงค่อยดูเวลานี้กำลังตัดสิ่งอะไรน้ำปลาหนองปลาน้ำอะไรฉันมาพอแล้วมันก็เพียอันนั้นฉันอันนี้ฉันความเพียมันก็เพียตลอดมันเป็นยังไงเพราะเหตุผลอะไรตัดออก
เอาดูแต่ธาตุขันในหลักธรรมชาติมันจะเป็นยังไงของมันเลยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี่มาตั้งเมื่อวานนี่วันศุกร์เมื่อวานนี่แล้วเริ่มไม่เอาอะไรเลยแล้วแม้ที่สุดน้ำตาลก็ไม่เอาเอาเป็นยังไงเราจะพิสูจน์เราเองไม่มีใครมาพิสูจน์ให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเรารับผิดชอบเราต้องพิสูจน์เรานั่นทีนี้ใครไม่รู้ที่ว่าเราพิสูจน์เราแบบไหนคนนั้นวันนี้จะไม่ชั้นอะไรเลยนี่ยังไงจะตายเจ้าของเราจะตายมันไม่ว่าเราไม่ตายเราพิสูจน์ตัวเราเองแล้วที่มีอะไรอ่ะถวายฮะถวายปัจจัย 9,000 บาทครับนางรัศมีสุขเกษมฮะนางรัศมีสุขเกษมถวาย 9,000 บาทอุทิศส่วนบุญกุศลให้บรรดานางบุญแปลงโตสุขและเจ้ากรรมนายเวรครับเออๆพอใจแล้วนี่ 2,000 บาทครับหืนายนายดำรงจากนาสวัสดิ์ไหนว่าไง 2,000 บาทครับเออนายดำรงจากนาสวัสดิ์นายนางไปทูลใจบุญเออแก้วกับแชมป์ 2,000 บาทครับเออแก้วกับแชมป์เออเอามาครับหน้ากอง500ครับเออนี่เห็นมั้ยล่ะก็จะได้รู้แปดโมงครึ่งแล้วนะว่าจะไม่พูดอะไรเพราะเมื่อเช้านี้เหนื่อยจะลงมาสลามมาที่นี่ก็ไม่อยากลงนะนอนแน่วไม่อยากลุกอยากไปไหนนะถ้ามาแล้วพอฉันทำงานเองแล้วหนูจะมีอาหารเข้าไปใส่ในย่ามนี่นะมันยังแผดได้นะเข้าใจไหมตอนมานี่จะมาไม่ไหวแล้วนี่ที่นี่คึกคักขึ้นเลยจนกระทั่งแปดโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ลุกนะแล้วให้พรพี่ค่ะคุณนายบุญทำบุญให้คุณโฮงคิมแซ่ตั้ง 4,000 เจ้าค่ะเออเออพอใจพอใจมาวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์อาทิตย์อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเออเอาละที่นี่เลิกกันแล้วนะมีสาย8โมงครึ่งแล้ว8โมงครึ่งยังไม่ได้ลุกจากที่เลยเอาละนี่ปลาก็ปลามาก็ไม่รู้ภาษาเราสนุกพูดเขายืนไม่จิ้มฟันมาอะไรนี่วะปลาเขาปลาเนาะบอกเขาไม่รู้เรื่องเราพูดได้สบายฝรั่งมันจะรู้อะไรบอกให้ปลาเขาปลามันยิ้มสิซ้ำหัวบ้าไม่รู้ภาษาไทยบอกปลาเขาปลาเรายังยิ้มเราฮะจะลาไปสอนลูกศิษย์อะไรลาไปสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์นะหลวงตาคะช่วงนี้สวยๆนี่เขาทำบุญด้วยอะไรคะช่วงนี้ค่ะเขาเป็นพิธีกรจากรายการก็เราก็สวยเราก็เราทำบุญอะไรก็สอนเขาสิก็นั่นแหละพอแล้วให้พอแล้วนะให้พอแล้วครับให้แล้วมันที่นี่ไปแล้วมันลืมแล้วนะให้พอแล้วถ้าว่ายังมันจะให้อีกมันเป็นอย่างนั้นแหละความจำไม่เป็นท่าความจำเหลวไหลมากนะแต่ความจริงพุ่งตลอดความจริงเพราะนั่นที่เทศเหล่านี้เทศจากความจริงออกพังความจำไม่ได้นะไม่เป็นท่าเรียนมาในคัมภีร์โบราณหายไปหมดหายไปหมดนอกจากจะสัมผัสกันเวลาเทศไปสัมผัสคัมภีร์ใดก็ออกมานิด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 ความจริงหลักใหญ่อยู่จากใจอยู่ที่ใจออกพังอะไรที่เป็นคำพีที่จำได้มันก็มาช่วยกันเสริมกันแยบออกมาสวยมากไปต่อกันไปเรื่อยๆนั่นนะเอาละไปแล้วหมดแล้วนะครับวันนี้กลับมาสารคามแล้วไปสอนหนังสือที่อุดรก่อนไปหาเงินก่อนตามคำอธิษฐาน
ช่วงนี้ผมจะกลับเสร็จแล้วครับขอเสร็จแล้วก็กลับเลยครับน้อยเออครับระยะนี้เพียมากจนจะเดินไปไหนไม่ไหนไม่ได้นะเพียขนาดนั้นไม่อยากรู้อยากเดินไปไหนเลยเมื่อเช้านี่ฉันยังกันได้มากคอยดูผลของมันจะเป็นยังไงตั้งใจฉันนี่มันรักษามันพอก็ยังหนุนเข้าไปอยู่มันจะเป็นยังไงวะแล้วกำลังจะเป็นยังไงวันนี้คอยดูเพียมากอ่อนมากทีเดียวหายใจไม่ถึงท้องเอามาอันนี้มาเออแล้วเอาไปแล้วนี่เดี๋ยวค่อยๆลุกของเราเองครับครับแล้วเราค่อยลุกเราเองเอาไปครับเดี๋ยวค่อยลุกเข่านะเวลาจะลุกเข่าปวดหัวเข่าอ่อนลุกล้มแฮะเลยนะมันชงตัวจะก่อนพอก้าวได้ก็ค่อยก้าวพอรู้ไปเลยล้มเลยแกก็เลยนั่งถึงแล้วครับ
ดพาให้ช่วยโลกทั้งสามโลกจึงสบลงกลางใจงามให้ดินให้ฟ้าให้ลมได้เอ่ยทานก็ใจโลกร้อนวุ่นวายลุกไม่ลามีความรัก